สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะที่สวนสาธารณะกุดป่องซึ่งวันนี้นะคะที่นี่จะมีการจัดงานดอกไม้นะคะเทศกาลดอกไม้ประจำปีของจังหวัดเลยนะคะซึ่งปกติเราก็จัดกันที่ภูเรือด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มาให้ชมถึงที่เลยนะคะถึงที่ก็คือในอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้ชมบ้างนะคะมีงานโอทอปแล้วก็มีร้านค้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีการจัดดอกไม้สวยแค่ไหนก็เชิญเพื่อนๆมาเที่ยวกันเนาะเชิญมาดูกันมาชมกันมาเที่ยวเนาะอันนี้ร้านขายกาแฟร้านขายกาแฟเพลงม่วนนะคะเพลงม่วนๆนะคะกาแฟสดใหม่ทุกวันเก็บทุกวันนะคะออนซอนเดย์มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยนะคะมุมนี้อ่านว่าออนซอนเดย์การจัดร้านดอกไม้ออกบูธของแต่ละที่นะคะตรงนี้อุ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยแล้วก็ไอเดียดีมากเลยนะคะทำสวนจากไม้ไผ่แล้วก็จากหวดเนาะเอามาทำเป็นโคมไฟนะสวยไหมพี่ปีเตอร์สวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านต่อไปอู้ตรงนู้นอะไรเอ่ยผีตาโขนเราจะไปดูผีตาโขนใกล้ๆกันนะคะมาเมืองเลยก็ต้องเห็นผีตาโขนเนาะถ้าไม่เห็นก็ถือว่ามาไม่ถึงเมืองเลยนะคะเทศกาลดอกไม้นะมีคอนเสิร์ตมีร้านค้าต่างๆอันนี้เป็นการจัดบูธนะคะซุ้มของโรงเรียนเทศบาล1สีสะอาดนะคะอู้มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ใส่เสื้อฮะนี่อำเภอท่าลี่นะอำเภอเชียงคานแก่งคุดคู้เขาก็จำลองสถานที่มาให้เราดูนะคะจำลองสถานที่มาแม่น้ำโขงเนาะฮารีก็จะมีองค์พระนะคะพี่ปีเตอร์ปลาดูพื้นสินี่ไดโนเสาร์เหยียบนะคะพื้นก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เนาะเดินดีๆนะคะนู่นเห็นไหมไดโนเสาร์ตัวเบิ่มเลยนู่นไดโนเสาร์ทางนู้นเลยนะคะโอ้ไดโนซอรัสปลาเดินดูกันไปดูให้ทั่วเลยนะเมมโมรี่ยังเหลือต้องไปดูให้ทั่วนี่เขาเด็กๆเขาทำอะไรกันจำหน่ายเสื้อสวยๆเผื่อน้องปีเตอร์อยากได้เสื้อสวยๆนี่ประดับประดาไฟสวยงามมากเนาะเหมาะกับบรรยากาศเลยบรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ20องศานะคะที่นี่ไม่หนาวนะแล้วก็ไม่ร้อนเย็นสบายมีเสื้อโลโก้ของจังหวัดเลยมีการแสดงดนตรีสดด้วยนะคะไม่มาไม่ได้แล้วว่าไหมแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือสวนสาธารณะกุดป่องนะอยู่ข้างร้านดอกไม้ของเราเองข้างศาลหลักเมืองจังหวัดเลยยังไงก็มาเที่ยวก็มาอุดหนุนพวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะบ๊ายบาย